ด่วน5ประเด็นแรงทีมชาติไทยเสมอทีมชาติจีนเกมเยือนเ,นเกิดอะไรขึ้นเปิดเงื่อนไขทีมชาติไทยเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3เดินหน้าต่อท้าชนสิงคโปร์เกมสุดท้ายพิภากษาไปต่อหรือรออีก4ปีช้างศึกในขณะที่ลีซอทีเรบวโนโทไทยวิเคราะห์หลังเกมพูดอะไรถึงทีมชาติไทยทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงเสียพงหญิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติด ตามนะครับก็เป็นข่าวสารของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็รวบรวมความหลงต่างๆนะครับต้องบอกว่ามันยังครุกุ่นอยู่ในหัวของพวกเราทุกๆคนเ่ยนะครับว่าเฮ้เราน่าจะมี3ามแต้มไหมนะครับและเกมเมื่อวานนี้เนี่ยมันน่าที่จะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับสุดท้ายเราผิดพลาดตรงไหนวันนี้สรุปรวบรวมรวม,มาให้ฟังแล้วนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนะครับพี่ๆทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และ ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับอะวันนี้ต้องบอกเลยนะครับจากสานการตอนนี้เนี่ยถ้าเปิดเงื่อนไขเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับเงื่อนไขในการเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบ3หรือรอบถัดไปของไทยเนี่ยนะครับคือไทยต้องชนะสิงคโปร์อันดับแรกก่อนเลยคือต้องชนะและชนะเยอะๆนะครับสองจำเป็นนะครับอันนี้คือสิ่งจําเป็นไทยจําเป็นต้องชนะสิงคโปร์สองจีนจําเป็นต้องแพ้เกาหลีใต้นะครับ อ่ะพอหนึ่งข้อสองข้อชัดเจนแล้วไทยต้องมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าจีนนะครับก็คืออันดับ2จีนเนี่ยผลต่างบวกหนึ่งเราลบสองเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยิง3ลูกถ้าหากว่าจีนเนี่ยแพ้นะครับเกาหลีใต้1นูนย์นะครับแล้วก็ตามนั้น,นครับถ้าโดน2จีน2เราต้องยิง2ถ้าเขาโดน3เรายิง1อะไรประมาณนี้นะครับก็ได้กล่าวไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้แต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเกมกับเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะที่จีนจะเล่นเนี่ยนะครับ เขาจะเตะก่อนเราชั่วโมงครึ่งะนะฮะเตะก่อนเราชั่วโมงครึง่งทําให้เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแล้วนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าเขาจะเต็มที่ขนาดไหนนั่นเองในการลงสนามนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่านะครับ5ประเด็นร้อนแรง นะครับต้องบอกว่าทําไมทีมชาติไทยของเราถึงเสมอกับทีมชาติจีนและเราจะไปต่อกันอย่างไรนั่นเองนะครับคือในเกมที่ทําผลงานได้ดีฟอร์มดีแต่ผลลัพธ์ไม่ได้แบบนี้มันก็แอบเสียดายนะครับสถานการณ์ของเราเนี่ยตอนนี้เราก็มีแค่5แต้มนะครับก็ตามหลังทีมชาติจีนอยู่ที่เขาบวกเพิ่มกับเราไปได้เราไม่สามารถชนะเขาได้นะครับ ประเด็นแรกเลยนะครับนั่นคือการจัดทับของมาซาทระอิชิอินั่นเองนะครับซึ่งมีการพูดถึงเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่มีมุยทีริลินแดงดาที่อายุครบ36ปีพอดีนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่น่าจับตามองนะครับในขณะที่เจชนาทิพย์สงกระสินนักเตะที่ถูกทางจีนจับมาร์กไว้เลยเนี่ยว่าถ้าลงมาเนี่ยต้องเอาให้อยู่ก็ไม่ได้ลงนะครับ อย่างไรก็ตามครับเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับทุกท่านก็อาจจะช่วยคอมเมนต์กันมาได้ว่าการที่จากเล่นเนี่ย4-2-3-1มาเล่น4-4-2ผู้รักษาประตูปฏิวัติคำไหมก็มีอาการบาดเจ็บต้องถูกเปลี่ยนตัวออ,อกอีกนะครับแบ็กซ้ายทีระทรมูลมาทันกับตันอุ้มต้องบอกว่ายอดเยี่ยมบราโวสุดๆแบ็ k ขวาสุพรรณบุรีรัฐก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ยอดเยี่ยมนะครับช่วยหลายจังหวะเซนเตอร์ Center, ครับเซนเตอร์แบ็กนะครับกิสดาการแมนกับสุพรรณทองสงต้องบอกว่าก็ทำได้ดีระดับหนึ่งแต่มีแผลเยอะ พอสมควรเลยนะครับแต่จีนลงโทษไม่ได้นะฮะคู่กองกลางอย่างสหรัฐอยู่เย็นที่ช่วยแบบโอ้โหแล้วมีผลงานเลยครับสหรัฐเนี่ยนะครับแต่ต้องดูว่าเกมที่2จะไหวหรือเปล่าสหรัฐเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้แรงเยอะเกม2เขาจะย้่ยนะครับวีรเทพป้อมพันธ์นะครับคนนี้ไม่ต้องพูดถึงทําผลงานได้ยอดเยี่ยมริมเส้นนะครับสุประโชคสารชาติกับเจริญศักดิ์วงกรสุปโชคสารชาติเนี่ย เต็ม10คะแนนเต็มให้20เลยนะครับเต็ม20ให้300เลยนะครับคือเล่นดีมากนะครับแล้วก็ทําประตูได้ด้วยขณะที่จเจริญศักดิ์วงกรนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ได้เห็นฟอร์มของเขาไปแล้วแต่ว่าก็ต้องบอกว่ายังยังเพิ่มได้อีกยังเพิ่มได้อีกคู่หน้านะฮะดาวโซนโบไทยลีก2สมัยซ้อนสุภชัยใจเด็ดที่ใช้แรงไปสุดๆจนเจ้าตัวต้องถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยนะครับแล้วก็สุพนัทเหมือนตาที่ช่วงท้ายจะดูเหมือนว่าแผ่วๆไปบ้างเหมือนกันนะครับอ่ะ แต่ว่าอันนี้คือประเด็นแรกมันคือเซอร์ไพรส์ประเด็นที่2บุรีรัมคอนเน็กชั่น ทุกคนเห็นด้วยไหมครับที่อิชิอิเขาก็ยังใช้นักเตะที่เข้าขากันมากที่สุดเพราะเขาเวลาน้อยเขาบอกว่างี้ก็คือสุขโชคสารชาติทั้งอดีตทั้งปัจจุบันนะสุพนัทเหมือนตาธีรธทรบุญมาทันสุพชัยใจเด็ดเจริญศักดิ์วงกรที่ว่องไวคล่องแคล่วนะฮะคือนี่คือ3นักเตะที่เขารู้ใจแล้วก็รู้จักการใช้งานเป็นอย่างดีนะครับพอเอามาร่วมเล่นด้วยกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเกิดผลนะเห็นว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็อันนี้น่าจะไม่ติดกันเนาะ ออขนาดที่3ครับล็อกตายแข้งโกนสัญชาติอันนี้ผมว่าก็ทําได้ดีนะทั้งอาลานเนี่ยเฟยหนานตัวนะครับเฟรนดนดินโน่นะฮะแล้วก็อาลานหรืออารันเนี่ยนะครับเป็นนักเตะอันตรายซึ่งเขาเนี่ยถือว่าทําได้ดีเหมือนกันแต่ว่าเราเอาอยู่นะครับตรงนี้ต้องชื่นชมจริงๆว่ากองหลังไทยนะฮะก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะในมุมนี้นะฮะ แต่ขณะที่แดนกลางสหรัฐก,กับวีเตเทพก็คอยช่วยควบคุมจังหวะและก็ตัดเกมให้ด้วยนะครับขณะที่ก็อสประเด็นที่4เนี่ยคือพิษสงของมังกรมันร้ายแรงนะครับถึงแม้ว่ายังฆ่าไม่ตายนะครับแต่ก็ได้ลุ้นเกมสุดท้ายแต่เกมสุดท้ายต้องบอกว่าเขาเจอเกาหลีเนี่ยมันอยู่ที่เกาหลีว่าเกาหลีจะปล่อยเล่น เต็มที่ไหมแต่เกาหลีต้องชนะนะเพราะว่าถ้างั้นส่งผลถึงรอบถัดไปพวกเขาจะอยู่ในโถ2อ,อย่างที่บอกไปแล้วนะครับถ้าอยู่โถ2มันจะต้องไปเจอญี่ปุ่นอิหร่านและจะเอาตัวเองเข้าไปเจอญี่ญปุ่นอิหร่านออสเตรเลียาทาไมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ไปอยู่ในโถหนึ่งดีกว่านะครับไม่ต้องเจอญี่ปุ่นหรืออิหร่านสบายใจกว่าเยอะนะครับอ่ะนั่นก็คืออีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ถือว่าเป็นประเด็นที่แรงพอสมควรตรงนี้นะครับลุ้นให้เกาหลีชนะก่อนอีกประเด็นสุดท้าย เขาบอกว่าชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปคะแนนกลุ่มนี้เกาหลีใต้13นะครับเข้ารอบแน่นอนในฐานะแชมป์นะครับจีน8ไทย5โดยจะดูผลต่างประตูได้เสียนะครับตอนนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะนี่ก็คือ5ประเด็นถ้าไม่สู้ก็แพ้ต้องสู้เท่านั้นนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยมีบทสัมภาษณ์ของรีซอ้ดวยว่าเจ้าตัวคิดเห็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยนะครับ สำหรับเกมกับทีมชาติจีนครับดีซอลครับคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างครก็ทีมทุทไทายทําได้ดีมากนะครับจริงๆเราก็ผิดหวังนิดหน่อยคือไม่ได้ผิดหวังเรื่องของฟอร์มการเล่นนะแต่ผิดหวังเรื่องข,ของผลการแข่งขันที่มันมีโอกาสจะชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เหมือนเราไม่ได้พลาดหรอกแต่ว่าเราไปเสียป,ประตูช่วงท้ายเงี้ยมันก็ผิดหวังนิดหนึ่งซึ่งน้องๆทุกคนทำได้ดีมากครับก็ขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็นัดสุดท้ายเดี๋ยวเจอสิงคโปร์ก็เรายังมีโอกาสอยู่แหละที่จะเข้ารอบต่อไปก็ผมเชื่อว่่าาถ้จีีเลนนแบบ จีนไม่สามารถเอาชนะเกาหลีใต้ได้แน่นอนหรือที่เราแล้วว่าเราจะชนะสิงคโปร์ได้กี่ลูกแต่กลัวเขาจะเสมอดิผมว่ายากผมว่ายากผมว่าเกาหลีไงก็ดีกว่าจีนแน่นอนแลวเชื่อว่าเกาหลีชนะแน่แต่ว่าอยู่ที่เราจะต้องชนะกี่ลูกแท่นั้นเองก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมเชื่อว่ามีโอกาสอีกก็น้องทูกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งบอกแล้วอย่าเพิ่งเสียใจนะครับก็ยังยังเป็นไได้อยู่ที่เราจะเข้ารอบเอ๊ะแล้วถามอีกนึงทำไมเราไม่เห็นชนะทิพย์กับทีละสินนะอันนี้ก็อาจจะต้อง ต้องไปรอดูว่าเขาจะเก็บไว้เล่นกับสิงคโปร์ด้วยหรือเปล่ากยิงแบบ,แบบกระหน่ำะไยเงี่ยใเกมนี้เกิดเอาลงไปแล้วเหมือนมีปัญหาการบาดเจ็บเกิดขึ้นอะไรเงี้ยหรืออะไรต่างมันก็ไม่คุ้มกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปใส่เต็มที่ตอนที่เล่นนี้ราชบังดีกว่าเล่นสิงคโปร์ผมว่าก็เป็นไปได้ถือว่าแผนนี้ก็ราคาแพงเหมือนกันนะแผนนี้ก็ซื้อนะซื้อถ้าวันนี้วันนี้มันเกือบจะถูกต้องแล้วนะออสำแผนอีชี่อ่ะออคือซื้อด้วยราคาแพงแต่ว่าสุดท้ายก็มันเกือบได้นิดเดียวถ้าถ้าได้มาเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากแตต่่่่่่่ววววาาาาากอองงงนนนััั้ึบสสิิิคโโปปปรผไไดดดเท ผมว่าต้องเยอะแหละคนดูเยอะแน่เราต้องยิงออกมาผมว่าผมว่าไม่ต่างกว่าสามอ่ะผมเชื่อว่าไม่ต่ากว่าสามแน่เพราะเราเราดูแลอีซี่เขาก็เก็บเจเก็บมุ้ยอะไรไว้ด้วยผมว่าเราจะมีเยอะเหมือนกันผยังไงเดี๋ยวรอติดตามขอบคุณครับต่อครับสำหรับเกมวันนี้ครับพี่ย้งฮะเป็นยังไงบ้างครับทีมชาติไทยหนึ่งแต้มกับการเจอกับทีมชาติจีนจริงๆพี่ว่าถือว่าโอเคนะแต่ว่าเราก็โชคดีที่ดวงเราไม่ค่อยมีอยู่นครับนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือ ทีสิงค์ชนาธิ่มันน่าจะมีปัญหาไม่งั้นพี่ว่าเขาน่าจะเปลี่ยนทองไปเอพราะว่าแบบมันก็น่าเสียดายนะว่าอยากเห็นเหมือนกันนะคิดว่าเขาน่าจะเก็บไว้เล่นกับสิงคโปร์หรือเปล่าแต่อาจหนีไปด้วยไงแต่ว่าถ้าเกิดไม่เรียกมาเลยเรียกมาทีหลังมันมีปัญหาเพราะว่าเกมกับสิงคโปร์แบบนี้คือถ้าดูสถานการณ์แล้วเนี่ยพี่ยงคิดว่าโอกาสในการเข้ารอบเป็นไงเพราะว่าเราก็ลุ้นไงเสียวเกาหลีมันเข้าไปแล้วอ่ะพี่ว่าเยอะนะเพราะว่าเพี่าเกาหลีน่าจะยิงจีนเยอะเพราะถ้าเกาหลีเล่นไม่กดดันพวกมันจะไล่ได้ดีใช่ไหมแล้วก ชนะสิงคโปร์แน่นอนคิด<พ>ว่าเกมที่เราเจอกับสิงคโปร์พี่ยกว่าเราน่าจะอตีว่าชนะชนะเท่าไหร่พี่ว่ามสีสองลูกขึ้นสองลูกขึ้นสองลูกขึ้นใช่ใชเพราะฉะนั้นก็ยิงให้เยอะที่สุดถูกต้องถูกต้องแล้วถ้าถ้าโดยรวมสําหรับเกมวันนี้เนี่ยที่เจอกับทีมชาติจีนพี่ว่าพอใจไหมอ่ะแบบโดยรวมเลยสุดท้ายหนึ่งแต้มะพอใจไหมจริงๆถ้าดูสถานการณ์พี่ว่าพอใจนะเพราะว่าลูกเราเสียประตูก็เป็นลูกที่แบบมันพุ่งเปลี่ยนตัวลงมาแล้วอ,อยา่างมันเป็นลูกที่ ที่เป็นเป็นลง Set ุงเซ็ตพีทอะซึ่งรู้แล้วว่าเขามีความสูงไงเราผู้เล่นระดับเรามันมันรูปร่างเล็กเยอะนะ,นะก็ถือว่าพอใจเอา<อ><อ>ละครับวันนี้ขอบคุณพีพ่ยองครับขอบคุณครับอขอบคุณครับเอาละครับและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่นะครับ<อ>ทั้งโคตโยองแล้วก็รีซอถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ